เทศอบรมพระทั้งใหม่และเก่าวันที่2มีนาคม2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการเป็นคารวาสกับเป็นพระมีความต่างกันถ้าเราเป็นคารวาสแม้จะมีกฎหมายบ้านเมืองหรือระเบียบข้อบังคับปกครองอยู่แต่เรื่องของจิตนั้นมีการเล็ดลอดออกได้ตลอดเวลานอกจากนั้นกายวาจาก็ยังมีทางเล็ดลอดได้เพราะการสนใจแต่ตัวเองมีน้อยเรื่องระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือกฎหมายบ้านเมืองนั้นเป็นของดีสำหรับผู้สนใจจะปฏิบัติตามแน่ที่สุดจะกดข้อบังคับของตัวเองที่ตั้งขึ้นเพื่อดัดความประพฤติของตนเองถ้าเรามีความสนใจต่อกฎเกณฑ์ของเราแล้วเราก็กลายเป็นคนดีได้แต่ถ้าขาดความสนใจก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อพูดถึงความเป็นพระก็ต้องมีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องดัดแปลงกายวาจาใจแต่หลักของพระธรรมวินัยรู้สึกจะแตกต่างกับโลกอยู่บ้างเพราะเป็นส่วนละเอียดกว่ากันดังนั้นผู้ก้าวเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเณรในพระศาสนาโลกทั้งหลายจึงนิยมนับถือกราบไหว้และพอใจพร้อมตั้งความเลื่อมใสยินดีที่จะสนับสนุนผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงตาสายพระเพราะเหตุว่าในประเทศไทยของเรานี้นับถือพระพุทธศาสนาย่อมทราบเรื่องของพระศาสนาได้ดีมากกว่าเมืองที่เขาไม่สนใจพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องทราบผู้ที่กล้าเข้ามาบวชในพระศาสนาว่าจะเป็นผู้ดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามหลักของพระธรรมวินัยซึ่งเป็นธรรมที่มีความสวยงามประจำองค์ของธรรมวินัยอยู่แล้วให้กลายเป็นผู้มีความสวยงามขึ้นไปตามหลักของพระธรรมวินัยโดยทางมารยาทและจิตใจหากว่าเราได้พยายามดัดแปลงกายวาจาใจของเราให้เป็นไปตามหลักของพระธรรมวินัยแล้วแม้เราเองก็ยังมีความภาคภูมิใจและเห็นผลประจักษ์ภายในตัวเองไม่เพียงแต่คนอื่นจะมีความเคารพเลื่อมใสกราบไหว้บูชาและให้ความสนับสนุนด้วยปัจจัย4เพียงเท่านั้นเราเองยังรู้สึกมีความภาคภูมิใจในเราที่ได้พยายามดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามหลักของพระธรรมวินัยที่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้ผู้ที่ดัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพียงไรยอมเป็นที่ภาคภูมิใจตนเพียงนั้นนอกจากนั้นยังเป็นเหตุให้เชิดชูพระศาสนาซึ่งเป็นส่วนรวมเพื่อจะประชาชนทั้งหลายซึ่งเขาไม่สามารถจะหรือไม่มีโอกาสที่จะบวชเหมือนอย่างเราได้มีความภาคภูมิใจและมีความ
เลื่อมใสมั่นคงในพระศาสนาเพราะเหตุแห่งพระผู้ปฏิบัติดีด้วยเป็นจำนวนไม่น้อยหลักของพระศาสนาทั้งทั้งพระธรรมและพระวินัยเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะส่วนใหญ่ออกมาจากจิตใจและดัดแปลงจิตใจมากกว่าอื่นกายวาจาจำต้องคล้อยตามใจที่ได้อบรมตามหลักธรรมะและวินัยผู้มีจิตใจหนักแน่นในพระธรรมวินัยกายวาจาจึงเป็นที่น่าดูความประพฤติทุกด้านเป็นที่น่าเลื่อมใสและเป็นที่ภาคภูมิใจของตัวเองด้วยอยู่ที่ไหนก็เย็นใจสบายก็บัดนี้เราทั้งหลายที่ได้บวชในพระศาสนาผู้ที่บวชใหม่เพิ่งเริ่มบวชได้สองสามวันแล้วอุตส่าห์มาอบรมดัดแปลงตนเองกับครูกับอาจารย์ขอกรุณาได้ทำความมั่นใจต่อหลักพระธรรมวินัยว่าอย่างไรต้องให้ผลคือความร่มเย็นแก่ตนเองโดยแน่นอนเมื่อเราได้พยายามประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยและที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราการอยู่ทางคารวะเราก็อยู่มานานความชั่วเราก็เคยได้เห็นเขาทำก็มีเราทำตัวเองก็มีไม่ว่าความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางจิตใจทั้งสามประเภทนี้เป็นสิ่งที่เราเคยได้เห็นได้ยินและเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาจนชินและสามารถทราบได้ชัดว่าความชั่วที่เป็นไปในสามทวารคือกายวาจาใจทั้งของเขาและของเรานี้เป็นสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความดีของเราเพราะถ้าเราปล่อยช่องทางให้ความชั่วได้มีโอกาสสั่งสมตัวเองขึ้นมาโดยอาศัยกายวาจาใจเป็นเครื่องมือแล้วความชั่วทั้งหมดที่ริผิดผลออกมานั้นจะเป็นความทุกข์ร้อนแก่ผู้ทำเมื่อเราก็เป็นผู้ที่ได้เคยผ่านความเป็นคารวะผ่านทั้งความดีความชั่วและผ่านทั้งการทำดีทำชั่วมาด้วยแล้วและมาถึงขั้นแห่งความเป็นพระเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เราจึงควรทำหนึ่งเทียบเคียงกับสิ่งที่เราทำด้วยความอยากแต่เป็นความผิดนั้นให้ผลแก่เราอย่างไรบ้างถ้าให้ผลดีเราก็จะทราบชัดให้ผลชั่วก็จะทราบชัดภายในตัวของเราเองหากว่าการทำชั่วเป็นสิ่งที่ให้ผลดีตามความชอบใจของผู้ต้องการทำชั่วนั่นแหละการดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดีตามแนวทางของนักปราชญ์ท่านสอนไว้ก็คงไม่มีราคาราคาคนดีคงไม่เกิดขึ้นจากการทำดีได้ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแต่จะกลับตรงกันข้ามกลายเป็นคนดีเกิดขึ้นเพราะการทำชั่วพูดชั่วคิดชั่ว
ไปเสียทั้งโลกแล้วศาสนาที่เป็นคำสอนก็ไม่ปรากฏขึ้นมากฎหมายบ้านเมืองที่จะบังคับให้คนทำชั่วก็จะตั้งขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่เป็นของสำคัญแต่นี่เพราะเหตุใดทางโลกกฎหมายบ้านเมืองระเบียบขนบธรรมเนียมก็ยังมีทางธรรมะมีทางพระศาสนาก็ยิ่งมีธรรมะวินัยซึ่งเป็นของละเอียดมากกว่าทางโลกนั้นเป็นเครื่องปกครองรักษาอีกมีเราก็พอจะทราบได้ว่าความชั่วนั้นต้องเกิดขึ้นจากการทำชั่วคนที่โลกพลเมืองดีทั้งหลายขยะขยแยงไม่อยากจะพบค่าสมาคมเหล่านั้นล้วนแล้วแต่คนที่ชั่วด้วยการกระทำความชั่วทั้งนั้นไม่ใช่เป็นคนดีพอที่จะให้เกิดความสนิทสนมและไว้วางใจเขาได้เลยแต่ผู้ที่ประพฤติตัวตามหลักของศีลธรรมแล้วยอมเป็นที่ร่มเย็นแก่โลกแม้จะอยู่คารวะก็ทำความร่มเย็นแก่โลกสงสารใครที่มาคบค้าสมาคมก็ให้ความสนับสนุนให้ความอนุเคราะห์เมตตาเท่าที่กำลังความสามารถที่เกิดขึ้นจากใจที่มีธรรมเป็นประจำผู้ที่บวชเป็นพระก็มีคุณงามความดีที่จะพอเป็นเครื่องดึงดูดของทั้งคนภายนอกและคนภายในคือหมู่เพื่อนกันเองให้รับความร่วมสายยินดีนอกจากนั้นยังมีอุบายที่จะแนะนำคำสอนในทางที่ดีตามที่ตนได้ดำเนินมาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแก่ท่านผู้มาคบค้าสมาคมและมาศึกษาอบรมกับเราด้วยการปฏิบัติธรรมนี้ก็เช่นเดียวกับการประกอบการงานทางโลกย่อมมียากบ้างง่ายบ้างมีสุขมีทุกข์เกี่ยวปนกันไปเหมือนกันกับโลกเพราะเป็นธุระหน้าที่ที่เราจะต้องทำด้วยกันคำว่าหน้าที่การงานนั้นต้องจัดว่าเป็นภาระของผู้สนใจต่อการงานจะต้องทำเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมมีความลำบากแม้แต่เขาคิดค้าคิดขายทำไร่ทำนาเขายังต้องมีความลำบากเพราะแดดเพราะฝนเพราะทนต่อสิ่งต่างๆที่ตนจะพึงกระทำแต่ผลรายได้ก็กลับกลายขึ้นมาให้เขาผู้ลำบากเพื่อการงานนั้นได้รับความสุขความสบายมีสมบัติเงินทองเขาของมากมายสมบูรณ์ขึ้นเพราะความขยันหมั่นเพียรซึ่งไม่เห็นแก่ความยากและลำบากในการประกอบการงานการบำเพ็ญธรรมะก็ย่อมมีความยากลำบากเช่นเดียวกันเรารักษาศีลก็ต้องเป็นภาระคือระมัดระวังจะเคลื่อนไหวไปมาทางไหนก็ต้องระวังไม่เช่นนั้นศีลก็จะขาดทะลุด่างพร้อยและเป็นเหตุให้ตัวเองเดือดร้อนความเดือดร้อนขึ้นนั่นแหละเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความละเมิดหลักของพระธรรมนี้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแก่เราจึงจำเป็นสำหรับนักบวชจะต้องระมัดระวังรักษาตนเองไม่ให้คลาดเคลื่อนจากหลักของพระธรรมนี้ไหนความระมัดระวังรักษาเช่นนี้จัดว่าเป็นภาระของแต่ละท่านละท่านคือมีภาระประจำตัวไม่ว่ากลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับซึ่งเป็นของสุดวิสัยเท่านั้นเรื่องการรักษาศีลรักษาธรรมต้องเป็นหน้าที่ของผู้สนใจต่อธรรมะหรือวินัยซึ่งตนรักษานั้นจะต้อง
ประคับประคองเสมอเกี่ยวกับธรรมะล้วนๆคือการบำเพ็ญจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นแก่ตนเองด้วยวิธีต่างๆก็เป็นความลำบากลำบนเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างปรากฏว่าทรงสลบสลายไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะเลยสำเร็จขึ้นมาถึงภูมิแห่งความเป็นศาสดาสอนโลกได้รู้สึกว่าเป็นมาด้วยความตะเกียบตะกายเหลือตายแล้วนั่นแหละจึงปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้ายังไม่เหลือตายหรือรอดตายแล้วยังเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้การจะทำด้วยความลำบากขึ้นนั้นก็ลำบากขึ้นเพราะงานของพระองค์เราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความเกรียดกล้าสามารถต่อหน้าที่การงานที่ชอบตามเพศของตนแล้วจึงควรถือว่าเป็นความภาคภูมิใจต่อหน้าที่การงานในเพศของตนอย่าได้มีความท้อถอยและจิตใจแม้จะแสนทยศก็จะทนต่อความขยันหมั่นเพียรในการอบรมไปแน่นอนการกล่าวถึงเรื่องวิธีการอบรมทั้งหมดเพื่อใจหายทยศเป็นลำดับลำดับไปนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ภาระที่จะต้องทำความทุกข์ความลำบากแก่ผู้บำเพ็ญแต่ถึงยังไงเราก็ไม่ทอดทุระเพราะทุกข์เพื่อจะนำสุขมาให้นี้เป็นทางที่ชอบธรรมตามหลักสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านกล่าวไว้ว่าทุกข์ทักษะนันตรังสุขังทุกย่อมจะเกิดขึ้นตามลำดับแห่งทุกข์นั่นแหละคือทุกข์ด้วยการกระทำงานที่ชอบจะยากลำบากก็ทำหนักก็ทำเบาก็ทำเช่นเราทั้งหลายอดอาหารตามธรรมดาโลกทั่วๆไปเขาไม่มีการอดอาหารรับทานได้วันยั่งค่ำตามความต้องการของตนเองแต่เราแม้จะมีอาหารหวานคาวมากมายกว่าตามที่ทายกทายิกานำมาถวายด้วยศรัทธาก็รับแต่พอประมาณวันหนึ่งมื้อหนึ่งหรือสองมื้อเป็นอย่างน้อยถึงเช้าทั่วเที่ยงนอกจากนั้นยังมีธรรมะเป็นเครื่องดัดเปลี่ยนแก่ตนเองอีกสำหรับผู้ที่มุ่งต่อธรรมหรือมุ่งต่อความขยันหมั่นเพียรอย่างแรงกล้าขึ้นไปเป็นลำดับลำดับแล้วยังอดฉันสองมื้อนั้นเสียคืองดการฉันสองมื้อกลับมาฉันมื้อเดียวและนอกจากนั้นยังอดอีกมื้อวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ฉันก็ได้เพราะการสังเกตสอดดูเรื่องราวของตนเองที่มีอยู่ภายในใจว่าฉันจะหันไปมากเป็นอย่างไรผลปรากฏเวลาภาวนาทำใจให้ได้รับความสงบไหมฉันน้อยเป็นอย่างไรหรือไม่ฉันจะเลยในวันหนึ่งวันหนึ่งจะกี่วันก็แล้วแต่ตามแต่การสังเกตตัวเองและตามสมควรแก่ท่าของฉันของตนจะมีให้กี่วันพร้อมทั้งความสังเกตทางด้านจิตใจว่าการฉันมื้อหนึ่งก็ดีการแม้จะฉันมื้อหนึ่งแต่ฉันเพียงเล็กน้อยไม่ฉันให้เป็นตามธรรมดาที่เราฉันก็ดีหรือเราอดไปกี่วันก็ดีการภาวนาทางด้านจิตใจของเรามีผลอย่างไรบ้างนี่เป็นเรื่องของท่านนักปฏิบัติผู้มีความมุ่งหวังต่อทางพ้นทุกข์เป็นท่านๆขึ้นไปจะต้องสังเกตตัวเองที่ทำลงไปทุกระยะระยะในการอดอาหารหรือผ่อนอาหารเมื่อจริตนิสัยของท่านผู้ใดถูกกับวิธีใด
ด้วยการสังเกตสอดรู้ภายในตนเองแล้วก็พยายามประกอบจิตนั้นเช่นผู้อดอาหารเรื่อยๆฉันไปบ้างอดบ้างนี่ก็เพราะเหตุที่ตนได้สังเกตสอดรู้ดวงจิตใจของตนว่ามีความสงบเยือกเย็นและมีความแยกคายทางด้านปัญญาเพราะการพักไม่ฉันอาหารแต่จะอดเอาเฉยๆโดยไม่คำนึงถึงการภาวนาคือเพื่อจะรู้อัตตุธรรมจนกระทั่งถึงเพื่อความตรัสรู้ในธรรมขั้นสูงขึ้นไปเพราะการอดอาหารเพียงเท่านั้นไม่ถูกทางการอดอาหารนี้เป็นการพักผ่อนหรือเป็นการลดหย่อนผ่อนผันธาตุที่มีกำลังมากอาจจะทับจิตใจของเราให้ดำเนินในการภาวนาไม่สะดวกเท่านั้นฉะนั้นการฉันมื้อเดียวจึงเป็นการตัดกังวลหรือการกดไม่ฉันในวันหนึ่งวันหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ธาตุขันธ์ของเรานั้นมีกำลังลดน้อยลงไปใจที่ได้รับการอบรมด้วยธรรมอยู่เสมอย่อมมีกำลังกล้าขึ้นไปเป็นลำดับผู้ที่มีถูกกับจริตในการอดอาหารย่อมเป็นเช่นนั้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่อยู่ในขั้นแห่งความสงบก็สงบละเอียดเข้าไปเป็นลำดับในขณะที่อดอาหารผู้ที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วว่องไวทันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับตนเองเป็นระยะทุกเป็นระยะระยะไปนี่แสดงว่าถูกกับจริตเราก็ยึดเอามาดัดแปลงตนเองการอดอาหารเราไม่ได้อดเพื่อให้ตายแต่อดเพื่อจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจซึ่งเป็นตัวการสำคัญภายในร่างนี้ให้รับความสงบเยือกเย็นและมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวจะไม่เป็นผู้ทรงขันอยู่เฉยๆยังมีความฉลาดรอบรู้ต่อขันเพราะอุบายวิธีต่างๆที่ตนฝึกฝนทรมานตัวเองอีกด้วยนอกจากนั้นยังสามารถจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจให้หมดไปได้เป็นลำดับๆเพราะวิธีการเช่นนี้อีกก็มีจำนวนไม่น้อยดังนั้นการอดเพื่อการบำเพ็ญด้วยความสะดวกนี้จึงไม่เป็นการขัดแย้งต่อหลักของพระธรรมนี้นะแต่จะอดโดยไม่คำนึงถึงการภาวนามีจุดประสงค์ที่จะรู้อัตรู้ธรรมตลอดถึงความตรัสรู้ด้วยการอดอาหารเท่านี้ไม่ถูกทางเรียกว่าอัปปัจจิรมัฏฐานโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่มีผลอะไรปรากฏขึ้นเป็นเครื่องตอบแทนแต่เพราะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักปฏิบัติจึงอุตส่าห์พยายามมาจากสถานที่ต่างๆมาแสดงหาครูหาอาจารย์ผู้อบรมแนะนำสั่งสอนโปรดได้คำหนึ่งหรือสังเกตเสมอในคำพูดจากิริยามายาทของหมู่เพื่อนและของครูอาจารย์อันใดที่จะเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองให้ถือว่านั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่านำบุคคลเข้ามาพาดพิงว่าเป็นเด็กบ้างเป็นผู้ใหญ่บ้างหรือเป็นว่าเขาเป็นคนโง่เขาเบาปัญญามั่งส่วนใดที่เป็นคติแต่ตนเองให้ถือว่านั่นเป็นของดีแม้จะอยู่กับสุนัขเราก็ยึดมาเป็นคติถอนเราได้ไม่เพียงจะอยู่กับประชาชนพลเมืองหรือพระเนรหมู่เพื่อนด้วยกันเท่านั้นเพราะธรรมะมีอยู่ทั่วไปท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าธรรมะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนผลที่สุดใบไม้ร่วงท่านก็นำมาเป็นธรรมะเป็นเครื่องท่ามสอนตนเองได้ผู้สนใจต่อธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นและการอบรมตนเองเพื่อให้ไม่มีการกระทบกระเทือนแต่ตนเองและหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันสำหรับนักบวชนี้ควรมองดูเรื่องของตัวเสมออย่าได้มองดูเรื่องภายนอกคือเรื่องของหมู่เพื่อน
หรือใครๆก็ตามจะเกิดข้อข้องใจขึ้นมาโดยที่เรามองในแง่ร้ายถ้าเรามองในแง่ดีนั้นมองไปที่ไหนก็เป็นของดีถ้ามองในแง่ร้ายมองไปไหนก็เป็นความเดือดร้อนแก่ตนนั่นคือทางผิดเพราะหลักของพระศาสนาให้มองดูตัวของเราเป็นหลักสำคัญมากคนอื่นผิดเราก็นำมาเป็นคติว่าเราอย่าทำผิดเช่นเขาแต่อย่าไปตำหนิติโทษเขาเสียทีเดียวหากจะมีโอกาสแนะนำสั่งสอนเขาด้วยความจงรักภักดีก็โปรดได้มองดูนิสัยกิริยามารยาทหรือโอกาสที่ควรแนะนำพร่ำสอนเขาด้วยเจตนาดีของตนธรรมดาดีย่อมมีการชนะชั่วเสมอเช่นเดียวกับสถานที่หรือสิ่งที่สกปรกย่อมเป็นของสะอาดกลายเป็นของสะอาดขึ้นมาได้ด้วยน้ำที่สะอาดหลักธรรมะทั้งหมดเหมือนกับน้ำที่สะอาดความชั่วไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดบุคคลผู้ใดเมื่อนำธรรมะซึ่งเป็นของสะอาดไปล้างสิ่งเหล่านั้นหรือผู้นั้นย่อมจะกลายเป็นของดีขึ้นมาได้นอกจากจะสุดวิสัยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงทอดอาลัยการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นเพื่อนมีหลายท่านหลายองค์ย่อมมีจริตนิสัยแตกต่างกันแต่จริตนิสัยนั้นอย่าถือเป็นข้อหนักแน่นจนเกินไปจะเกิดอารมณ์ข้อข้องใจมองดูหลักของพระธรรมวินัยซึ่งเป็นเหมือนกับรั้วครอบอยู่จะเป็นจริตนิสัยยังไงก็ตามถ้าไม่เป็นการผิดกับหลักของพระธรรมวินัยเราก็ให้ถือว่าเป็นสมบัติเฉพาะตัวของผู้นั้นนั้นไปเสียเพราะแม้เราเองก็จะทำนิสัยตัวเองให้เป็นเหมือนหมู่เพื่อนทุกๆรายไปก็ทำไม่ได้นี่จึงเรียกว่านิสัยคนมีมากเท่าไหร่นิสัยไม่เหมือนกันกลายเป็นนิสัยมากขึ้นมาด้วยกันทั้งผลที่สุดเราจะอยู่ด้วยกันเฉพาะเท่านี้ก็นิสัยไม่เหมือนกันแต่ข้อสำคัญให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยนี้เป็นที่พอดีมองดูกันให้มองดูด้วยความเมตตาอย่าได้มองดูด้วยความเพ่งโทษโกรธแค้นในเขาว่าไม่เป็นที่ถูกเพราะไม่เป็นที่ถูกหูถูกตาถูกจิตใจของตนนี่เป็นเรื่องผิดถ้าจะแนะนำสั่งสอนเขาก็ขอให้สั่งสอนด้วยความเมตตาหวังธรรมเป็นที่ตั้งเขาสอนเราเราก็น้อมรับด้วยธรรมอย่าน้อมรับด้วยโลภคือความโกรธความไม่พอใจถือว่าตนเป็นคนฉลาดหรือมีชาติชั้นวรรณะอันสูงกว่าหมู่เพื่อนมีฐานะอันดีกว่าเขาถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้แลจะมาตั้งกลางทางความรู้ความฉลาดผลประโยชน์ของเราที่จะพึงได้จากหมู่เพื่อนก็จะกลายเป็นคนขวางโลกไปเสียไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายสำหรับหมู่เพื่อนเพราะเหมือนกับเรือขวางท่าหรือก้างขวางคอไปอยู่ที่ไหนหมู่เพื่อนก็แตกกระจายไปหมดเพราะเราทำตัวของเราให้เป็นคนขวางเราเมื่อขวางเราแล้วก็ขวางโลกขวางหมู่เพื่อนหลักธรรมท่านให้มองดูตัวเองเพราะเหตุนี้เองเมื่อเรามองดูความเคลื่อนไหวทางกายวาจาใจของเราบกพร่องที่ตรงไหนเราพยายามปรับปรุงตนเองจนปรากฏเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาตามที่เราเห็นว่าจุดนั้นบกพร่องเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีมากก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหนมาอยู่ด้วยกันเป็นสุขทั้งนั้นเพราะมีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองผู้ก้าวเข้ามาสู่วงพระกาถาพัดก็เป็นผู้มุ่งต่อหลักของพระธรรมวินัยไม่นำเรื่องอื่นเข้ามาเคลือบแฝงซึ่งพอจะให้ทำการผิดขวางแก่ตนเองและหมู่เพื่อนตลอดครูอาจารย์
ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจึงทำความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นได้ด้วยเหตุนี้เองพระท่านมีธรรมเป็นที่ตั้งไม่มองในแง่ผิดโดยท่าเดียวถึงผิดเห็นเขาผิดก็มีความเมตตาไม่อยากจะให้เขาทำผิดแต่ไม่ได้เพ่งโทษเขาหากมีโอกาสก็แนะนำสั่งสอนก็ได้เท่าที่ควรเมื่อเขาสั่งสอนเราก็เราก็น้อมรับโดยวิธีเดียวกันมีความยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจต่อโอวาทที่เขาแนะนำสั่งสอนเราเพื่อทางที่ดีเมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะผิดพลาดก็มีทางจะเป็นคนดีได้ด้วยการแนะนำตักเตือนซึ่งกันและกันโดยไม่ถือกันเพราะถือธรรมเป็นใหญ่นี่แหละท่านเรียกว่าธรรมาธิปไตยถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งไม่ต้องถือความรู้วิชาอำนาจวาสนาของตัวเป็นที่ตั้งถ้าถืออย่างนี้แล้วจะเป็นการปิดขวางหรือปิดช่องทางที่ผู้อื่นจะแนะนำสั่งสอนเราก็ไม่รับความรู้ความเจ้าการมองดูตัวเราชื่อว่ามองธรรมธรรมอยู่กับใจของเราเมื่อเห็นใจตัวเองก็เห็นใจหมู่เพื่อนเมื่อสงสารตนเองก็เป็นอันว่าสงสารหมู่เพื่อนในขณะเดียวกันการสงสารตนเองนั้นหมายถึงการสอดส่องมองรู้เรื่องความผิดพลาดของตนและพร้อมอยู่เสมอที่จะรับการอบรมแนะนำสั่งสอนจากหมู่เพื่อนหรือครูอาจารย์นี่เป็นทางที่ดีอยู่ด้วยกันเป็นความสนิทสนมร่มเย็นจะอดบ้างอิ่มบ้างจิตใจไม่เสียเพียงไม่เดือดร้อนเพราะมีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตใจอยู่ที่ไหนก็สบายขอให้พากันสนใจต่อเรื่องของตัวเราเราบวชเป็นพระคือเป็นผู้สละสมบัติตามที่โลกนิยมเข้ามาหมดมีแต่บริขารแต่ของเราท่านนี่เป็นบริขารประจำพระที่แท้จริงนอกจากนั้นไม่ค่อยจำเป็นเท่าการกบการฉันได้อะไรมาฉันได้ทั้งนั้นไม่ขัดข้องกับอาหารการฉันพยายามฝึกหัดดัดแปลงธาตุขันธ์ทั้งตนให้เป็นไปตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินเพราะพระองค์ไม่เคยมีความอิจฉาละอาใจขยะแขยงหรือฟุ้งเฟ้อเหินต่ออาหารการเสวยอย่างใดทั้งนั้นจึงสมนามว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้รอบคอบในเรื่องโลกทั้งหลายและสมนามที่ว่าโลกวิถีทรงมองเห็นโลกได้โดยชัดเจนทั่วถึงทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งด้านวัตถุและนามธรรมรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดเมื่อรู้ตามเป็นจริงในสภาวะธรรมทั่วๆไปด้วยโลกวิถีแล้ววิธีต่อการปฏิบัติต่อสภาพการทั้งหลายจึงไม่ทำให้พระองค์ท่านมีความขัดข้องยิ่งใหญ่มีความสะดวกแต่ตลอดพระอริยบทจนกระทั่งวันนี้ผ่านนี่ควรจะเป็นคติตัวอย่างอันดีสำหรับเราทั้งหลายผู้มุ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าในนามว่าสาธยบุตรนี่เนี่ยทางดำเนินเพื่อสันติภายในใจของตนไม่ฟุ้งเฟ้อเหยิมไม่เดือดร้อนกับปัจจัยทั้งสี่คืออาหารบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ไผ่มีอะไรหกฉันท้ายสอยอยู่กันไปตามเกิดตาม
เป็นที่สบายใจเป็นความสงบอันของใจไม่พุ่งเฟ้อนอกจากนั้นใจก็จะมีความสงบโดยลำพังตนเองก้าวเข้าสู่สมาธิคือความแน่วแน่ต่อหลักธรรมและพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆด้วยปัญญาถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในสิ่งทั้งหลายได้ด้วยปัญญาทั้งตนที่พิจารณาเป็นประจำเรื่องความพ้นทุกข์นั้นเราไม่ต้องไปหาพ้นกันที่ไหนขัดข้องที่ตรงไหนแก้ลงที่ตรงนั้นด้วยปัญญาเรื่องความหลุดพ้นจะเป็นไปเป็นลำดับลำดับที่ท่านให้นามว่านิโรธคำว่านิโรธคือความดับทุกข์นั้นไม่ใช่จะดับครบทีเดียวดับทุกข์ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดดับไปเป็นลำดับลำดาด้วยอำนาจของข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อดับได้เต็มที่แล้วก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมาสดๆในหัวใจของผู้หมดเชื้อแห่งกิเลสทั้งหลายนะผลที่จะปรากฏขึ้นเป็นความหมดจดโดยสิ้นเชิงนั้นปรากฏขึ้นมาจากความตะเกียกตะกายความขยันหมั่นเพียรแม้จะทุกข์จะยากลำบากจำเป็นขัดเคิ้นอะไรก็ตามต้องถือว่าสภาพเหล่านี้เป็นของธรรมดาของโลกจะต้องมีอยู่เช่นนี้เพราะความสมบูรณ์กับความบกพร่องนั้นมันเป็นเรื่องของโลกถ้าเรารู้เท่าทันกับความสมบูรณ์ความบกพร่องขาดเคิ้นความดีความชั่วทั้งหลายแล้วเราก็สมาไม่ไปติดพันกับสิ่งเหล่านั้นพอให้เกิดอารมณ์เพิ่มทุกข์เข้ามาใส่หัวใจของเราดูที่ไหนเราก็สมาเนี่ยหลักความสบายของพระนั้นสมาด้วยวิธีปฏิบัติไม่ใช่สมาเพราะไม่ได้ทำไร่ทำนาทำบัวทำสวนซื้อถูกขายแพงทำราชการงานเหนื่อยแต่สมาด้วยการสอดรู้กับสภาพการทั้งหลายที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับตนเองทั้งภายนอกและภายในรู้แจ้งเห็นจริงกันโดยแจ้งครับแล้วถอดถอนภาระความกดท่วงจิตใจของตนออกไปเป็นขั้นๆจนกลายเป็นผู้หมดภาระไปโดยสิ้นเชิงดังสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าและพระอรหันต์ท่านเป็นต้นท่านเหล่านี้ท่านเดินไปด้วยวิธีนี้ท่านจึงถึงความสบายอันสมบูรณ์นั้นบรรดาเราทั้งหลายที่ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นพระเป็นเนรในพระศาสนาจงเป็นผู้ทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายอย่าจู้จี้จิกภายในตนเองอย่าหาเรื่องใส่ตนเองว่าอันนั้นหมดอันนี้ยังอันนั้นขาดเขินอันนี้บกพร่องที่นั่นสบายที่นี่ไม่สบายนี่จะกลายเป็นเรื่องกองทุกข์ขึ้นมาภายในตัวของเราเพราะเป็นเครื่องกังวลกับสิ่งที่ว่านี้อยู่สบายไปสบายมาสบายฉันสบายด้วยการไม่กังวลกับสิ่งใดนี่แหละถูกทางของพระพุทธเจ้าผู้พยายามดัดแปลงตนเองให้ถูกกับหลักธรรมแล้วย่อมเป็นที่สบายเป็นลำดับลำดับการแสดงธรรมก็สมควรจึงขอยุติธรรมทิฏฐิเพียงเท่านี้เอวัง